มีไอเดียว่าเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยค่ะคนญี่ปุ่นเขาจะกินราเมะโซบะเย็นโซบะเย็นก็คือเอาราเมงมาทำเป็นจากซุปร้อนพอหน้าร้อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งก็เป็นซูบะเย็นแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคนไทยเราจะกินส้มตำแบบส้มตำหน้าร้อนแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยส้มตำร้อนมีไหมพี่เขาก็คิดตรงนี้ค่ะเขาก็เลยคิดเมนูส้มก๋วยเตี๋ยวส้มตำขึ้นมาซึ่งมันก็คือตัวน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำส้มตำซึ่งเราปรุงพิเศษเองแล้วก็ใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่เราก็จะเติมลูกอั่วก็คือไส้อั่วนะคะแต่เป็นลูกอั่วปั้นเป็นก้อนกลมๆ ก็เอามาแทนลูกชิ้นค่ะก็มีไข่ต้มแล้วก็เครื่องปรุงก็คือส้มตำก็คือน้ำส้มตำเอามาราดแต่ว่าต้มเป็นร้อนๆมาเลย